สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายกันในวันที่28กรกฎาคม2565วันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันมงคลของคนไทยเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติหลายๆที่หลายๆหน่วยงานต่างก็เรียกว่าติดธงแล้วก็แต่งตัวใส่เสื้อสีเหลืองกันก็ไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงมีพระชนมายุ70พรรษาชวนปวงชนชาวไทยต่างก็น้อมถวายพระพรพระองค์ในวรโอกาสนี้นะคะให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในขณะเดียวกันรายการฟ้าสายบายสิริวันเรายังคงออกอากาศเช่นเคย 102.5 และอีก30กว่าสถานีในเครือกองทัพอากาศทั่วประเทศไทยวันพระราชบดีแบบนี้หลายคนรู้แล้ววันนี้อาจารย์ปิติมาไม่น่าหยุดหรือเปล่าอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยู่ในระบบซูมโซเชียลมีเดียถ้าจำกันได้อาจารย์เป็นคนพาเราย้อนในยุคใช่ไหมคะตั้งแต่พระอภัยมณีบางคนก็ไปคำนวณปีคำนวณเดือนอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องต้นรัตนโกสินทร์ที่ผ่านไปถ้าจำกันได้ในหลายรัชกาลตอนนี้สิ่งที่อาจารย์พูดเป็นหนังบุพเพสันนิวาส2ที่กำลังฉายเขาบอกว่าเรื่องราวอยู่ที่ต้นรัตนโกสินทร์ใช่ใช่ตามลายเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์เล่าไปเกิดเรื่องหน้าแล้วเราไม่ได้มีคอนแทคอะไรกับลงกับหนังเรื่องนี้นะคะแต่ในอีกคนนึงเป็นสปอนเซอร์ก็โอเคนะยินดีใช่ไหมคะพูดแบบนี้บุพเพสันนิวาสต้องเข้านะครับค่ะเข้าวันนี้ด้วยถ้างั้นขออนุญาตทักทายอาจารย์ปิติอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสุรวันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะและเช่นเคยตอนต้นรายการเราจะรวบรวมข่าวที่น่าสนใจนิดนึงไม่พูดมันวีไม่ได้เลยล่ะวันนี้น้ำมันขึ้นราคานะคะทุกประเภทเลยเบนซินดีเซลเป็นซินแล้วก็โซฮอลแต่ดีเซลเขาก็ยังตรึงไว้อยู่อย่างที่บอกจนถึงสิ้นเดือนก็ต้องลุ้นกันไปว่าจะปรับขึ้นจาก35หรือเปล่าส่วนที่ขึ้นนี่ขึ้นมา80สตางค์แต่ในเรื่องที่เราต้องตื่นเต้นแล้วใจเพราะน้ำมันขึ้นเพราะว่าน้ำมันดิบขยับขึ้นเพราะสต๊อกน้ำมันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยน้อยกว่าที่คาดแต่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เฟดก็ประชุมออกมาเรียบร้อยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 สื่อตื่นตัวกันเยอะนะคะบางคนติดตามใกล้ชิดรายงานสดสุดท้ายนั้นก็เป็นการส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยขยับขึ้นเพราะว่าเป็นไปตามคาดอะไรที่ไม่เกินคาดก็จะดีดขึ้นพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าค่าน้ำมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้นในวันที่ยุโรปเองรัสเซียเองก็ยังไม่นิ่งในเรื่องของก๊าซเพราะว่าถึงจะประกาศออกมาว่าจะพยายามลดการใช้ 15% 20% หรืออะไรก็ตามบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยเพราะการปรับเปลี่ยนแหล่งก๊าซในช่วงเวลาใกล้ฤดูหนาวไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับรัสเซียจนยูเครนก็ออกมาประณามว่าเนี่ยรัสเซียกำลังใช้น้ำมันเป็นอาวุธร้ายแรงถล่มสหภาพยุโรปอาจารย์ทราบไหมคะมันมีภาพหนึ่งออกมาในสื่อตะวันตกเป็นการเดินคู่กันของบริจอนสันที่ลาออกก็เรียกว่าไม่ใช่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษละเดินคู่กับเซเลนสกี้แล้วมีข่าวพาดหัวข้างบนว่าเซเลนสกี้กำลังจะให้อะไรนะความเป็นประชาชนยูเครนกับผู้นำอังกฤษเก่าค่ะยังไงดีอาจารย์ภาพแบบนี้ต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่าแต่มันเป็นสื่อตะวันตกเลยค่ะรอยเตอร์โพสต์ภาพข่าวนี้ก็ดูน่าสนใจน่าตั้งข้อสังเกตในวันที่เรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นเขาก็พาดกันเยอะในทุกสื่อว่ามันมีไบเดนกับมาดีซิเจนผิงกำลังโทรศัพท์คุยกันเป็นครั้งที่5ประเด็นนี้ก็ดูจะไฮไลท์มากเลยยูเครนรัสเซียแน่นอนต้องมีจีนกับไต้หวันเข้ามาด้วยอาจารย์ประเมินยังไงคร่าวๆก่อนจะมีการพูดคุยกันก็จริงๆแล้วแน่นอนนะครับความกรณีของสีจิ้นผินกับโจไบเดนเนี่ยเรื่องหลักๆเลยก็คืออเมริกาเองก็ต้องการที่จะปลดชนวนในเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยทำให้คนอเมริกันที่ต้องกินต้องใช้เนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดและความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งแล้วก็คะแนนความนิยมของพรรคเดโมแครตที่นำโดยโจไบเดนณปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นภัยคู่คามนะครับเงื่อนไขในเรื่องของสุขภาพของโจไบเดนเนี่ยที่อายุมากขึ้นแล้วก็ต้องทำงานหนักขนาดนี้เนี่ยในบางช่วงเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามีอาการเบลอๆออกมานะครับเพราะนั้นนี่ก็คะแนนนิยมก็ตกต่ำมากแล้วถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อสูงเนื่องจากไม่คือจีนผลิตด้วยต้นทุนเดิมนะครับแต่ที่ของทุกอย่างมันแพงขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสงครามการค้าที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2017-2018 ใช่ไหมครับก็เลยทำให้เวลาจะนำเข้าเนี่ยจีนผลิตด้วยต้นทุนเดิมแต่ว่าพอเจอสงครามการค้าเข้าไปราคาก็แพงขึ้นอีกบวกกับอีกเด้งหนึ่งก็คือการใช้นโยบายดึงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นในสหรัฐเนี่ย
ลดสภาพคล่องภายในระบบก็ยิ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างๆเพราะนั้นค่าเงินที่แข็งเนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะลดความกดดันตรงนี้ได้บ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่พอจะไปชดเชยกับเรื่องของเทรดบล็อกเทรดแบรีเออร์ที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าได้เพราะนั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับซีจิ้นผินมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของความมั่นคงนะครับในกรณีของยูเครนเนี่ยนะครับก็แล้วก็หลายๆที่ในโลกด้วยแหละนะครับผมก็คิดว่าสหรัฐเองก็อยากให้ซีจิ้นผินช่วยปลดชนวนนะครับซึ่งซีจิ้นผินเองก็ยืนจุดเดิมครับว่าใครเอากระดิ่งไปผูกคอแมวก็ปลดเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในขณะที่จะต้องขอความช่วยเหลือกับเขาอ่ะคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันก็คือแนนซี่พาโลซีถูกต้องไหมครับที่เป็นประธานในสภาก็ดันจะมีกำหนดการไปเยือนไต้หวันเองซึ่งมันก็เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนนะถูกต้องไหมฮะเพราะว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนถ้าอาจอย่างประธานรัฐสภานี่ก็ถือเป็นผู้นำหนึ่งในอำนาจนิติบัญญัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้นำขนาดนี้เนี่ยถ้าไปโดยที่เป็นการส่วนตัวไปเพราะว่าไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคุณไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไปในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของประเทศอ่ะคุณจะไปในกลุ่มที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยมันได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการยั่วยุล้วนๆใช่ไหมครับลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติว่ามีกลุ่มที่ต้องการที่จะแยกแคลิฟอร์เนียออกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็มีคนทำพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าโอ้แคลิฟอร์เนียเศรษฐกิจดีเหลือเกินทำไมจะต้องมาแบกรับปัญหาอื่นๆของรัฐอื่นๆของอเมริกาด้วยโดยเป็น federal state อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอแยกแคลิฟอร์เนียออกจากอเมริกาได้ไหมแล้วสมมติประธานสภาประชาชนจีนหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกยืนอย่างเป็นทางการด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปวอชิงตันดีซีนะแต่ไปคุยกับคนที่เป็นกลุ่มที่จะแยกแคลิฟอร์เนียออกจากอเมริกาเงี้ยคิดว่าอเมริกาจะแฮปปี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่านี่มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะยั่วยุถูกต้องไหมครับเพราะว่าแน่นอนสำหรับประเทศอื่นน่ะบางประเทศเขายอมรับการมีอยู่ของไต้หวันแต่สำหรับอเมริกาเองอเมริกามีสิ่งที่เรียกว่าเซี่ยงไฮ้ไดอะล็อกแล้วคุยกับผู้นำจีนมาตั้งแต่ทศวรรษ1970แล้วอเมริกานี่แหละเพื่อที่จะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีนในทศวรรษ1970อเมริกาเป็นคนบอกเองว่าฉันยอมรับหลักการจีนเดียวค่ะเพราะนั้นถ้าอเมริกายอมรับหลักการจีนเดียวแล้วอเมริกาทำอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าไม่ได้รับผิดชอบกับสิ่งที่เรียนคอมมิตไว้ใช่ไหมครับเออแต่อาจารย์พูดซะแบบนึกภาพเลยเพราะว่าบางสื่อเขาก็ไปขุดภาพที่อดีตประธานาธิบดีของจีนกับสหรัฐไปกอดกันโอ้เป็นภาพน่ารักมากตอนที่ตกลงว่ายอมรับจีนเป็นประเทศเดียวแล้วก็ถึงไต้หวันนั่นก็อาจจะเป็นแค่มีการปกครองที่แตกต่างทีนี้พอไล่มาถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์มันมีประโยคนึงไม่ถามอาจารย์คงไม่ได้เขาบอกว่าล่าสุดผู้นำอย่างไช่อิงเหวินก็ไปอะไรนะไปลงในเรือที่มีการซ้อมรบช่องแคบไต้หวันนั่นเป็นการยุยุหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทางจีนเองก็พูดชัดเจนว่าหนึ่งซี่เนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลสำคัญรองจากประธานาธิบดีถ้าเกิดเป็นอะไรไปคนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐแต่อีกมุมนึงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ดูจะระอุขึ้นมาอีกเพราะเกาหลีเหนือก็ประกาศเลยว่าการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้รอบนี้เนี่ยดูเหมือนใช้อาวุธด้วยยุยังไงก็ไม่รู้เพราะพวกสกู๊ตอาจารย์ใช้คำว่าหลายภูมิภาคก็เกิดมุมสั่นสะเทือนหลายเรื่องความขัดแย้งหรืออะไรก็ตามรวมทั้งญี่ปุ่นเองก็ประกาศจะเข้าร่วมรบที่อินโดนีเซียฝึกซ้อมรบใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้าญี่ปุ่นไม่เคยไปฝึกซ้อมรบกับพันธมิตรกลุ่มนี้ที่มีทั้งสหรัฐทั้งอินโดนีเซียแล้วก็อีก 2-3 ประเทศสถานการณ์แบบนี้อาจารย์อยากบอกอะไรเราก่อนเราจะพาไปย้อนยุคอยุธยาค่ะจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเข้าใจมากที่สุดก็คือประเทศไทยเราเองก็เป็นโฮสต์นะครับในการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือการร่วมซ้อมรบกับสหรัฐที่มีต่อเนื่องยาวนานมาเกิน40ปีละนั่นก็คือการร่วมซ้อมรบท็อปโกคำถามก็คืออ้าวแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้บอกว่าโอ้ไปซ้อมรบกันที่ช่องแคบไต้หวันแล้วยั่วยุจีนกับระหว่างอเมริกาใช่ไหมครับไปซ้อมรบกันที่คาบสมุทรเกาหลีระหว่างอเมริกาเกาหลีใต้ก็ยั่วยุเกาหลีเหนือไปร่วมซ้อมรบตรงนี้ยั่วยุใครต่อใครเต็มไปหมดเลยคำถามคืออ่ะแล้วอย่างนี้เท่ากับประเทศไทยซ้อมรบกับอเมริกาแล้วยั่วยุจีนหรือเปล่าคำตอบไม่ใช่นะครับเพราะทุกครั้งที่ประเทศไทยเราเป็นโฮสต์แล้วมีการทำร่วมซ้อมรบกับอเมริกาเนี่ยเราเชิญจีนเป็น observer ครับชัดเจนชั
ัดเจนเราชัดเจนนะครับเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราร่วมซ้อมรบกันเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็จะทำให้กองทัพของเราแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับกองทัพของพันธมิตรเพราะว่าคอปเปอร์โกลไม่ได้มีแต่ไทยกับอเมริกายังมีประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็มีออบเซิร์ฟเวอร์อีก10ประเทศเพราะนั้นเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กองทัพต่างๆในอาเซียนเนี่ยได้มีโอกาสมาดูแคตตาล็อกการแสดงสินค้าทางอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาทุกปีและเช่นเดียวกันเราก็เชิญจีนเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าถึงแม้เราจะมีซ้อมรบใหญ่ military drill กับอเมริกาก็จริงแต่ตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีซ้อมสถานการณ์แบบนี้ย่อยๆกับกองทัพอินเดียและกองทัพจีนอยู่ตลอดนะครับบางปีเนี่ยเราร่วมทำ practice แบบนี้กับจีนกับอินเดีย 15-16 ครั้งต่อปีนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าเกมถ่วงดุลการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจทางด้านความมั่นคงเนี่ยฝ่ายการต่างประเทศฝ่ายกลาโหมของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะถ่วงดุลอำนาจครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตอนนี้เราเห็นสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกมีหัวข้อข่าวประมาณนี้เยอะมากว่าเป็นการยุ่ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นสิ่งหนึ่งก็ตามเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารอาจารย์ปิติก็เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่จะบอกอยู่เสมอว่าเราต้องรับฟังอย่างมีสติเนาะแล้วก็ข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเนี่ยอาจารย์ชัดเจนมากทุกครั้งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรก็ตามนั้นไม่แปลกใจเลยว่า FC อาจารย์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นอาจารย์คะคงต้องกลับมาเรื่องที่อยู่ในไฮไลท์ที่เราขีดหัวข้อวันนี้ว่าเราจะพูดถึงนะ changing world new world มันมีมาตลอดอาจารย์ย้อนให้เห็นไปแล้วจากปราดอย่างสุนทรภู่ของไทยเราแล้วณวันนี้เราก็บอกว่าหนังบุพเพสันนิวาสกำลังจะเอามาฉายในสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วแต่อาจารย์ย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเป็นบุพเพภาคหนึ่งถ้าจำกันได้จริงๆเคยย้อนไปสุโขทัยมาแล้วทีหนึ่งใช่อาจารย์พาไปแล้วสุโขทัยไปแล้วว่าสุโขทัยเนี่ยมันเป็นฮับทางด้านการค้าของเส้นทางการค้าบนบก